ต่อมาอีกวันหนึ่งก็มีคนหามาเองแล้วไอ้คนที่หามาบอกว่าเอ้าไหนๆจะตายแล้วก็ลองให้หมอนี่รักษาดูท่านหน่อยดิเป็นไงมั่งผมก็จัดการฉีดน้ำเกลือเข้าเส้นให้ประมาณสักสองกระบอกแค่นั้นนะคนไข้ก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ขอน้ำรับประทานญาติก็ตกใจตื่นเต้นกันมากเลยว่าวิธีการที่ผมรักษาเนี่ยคือการให้น้ำเกลือขนาดนี้มันทำให้เขาฟื้นมาได้แล้วต่อมาเขาก็หายถ้าชาวบ้านไม่บอกผมว่ามีเครื่องต้มเหล้าเถื่อนผมคงไม่มีปัญญาที่จะไปเอาน้ำแกว่งมาให้ทันท่วงทีได้พอเขาบอกว่าเขามีเครื่องต้มเหล้าเถื่อนผมก็รู้ทันทีว่าอันนี้จะช่วยผมได้คือมาทำน้ำเกลือได้ามาทำน้ำเกลือได้นะเพราะนั้นเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่ที่ชาวบ้านเขามีอยู่แล้วขอให้พวกเราในสมัยปัจจุบันเนี้ยอย่าไปดูถูกเขาไปอันขาดแล้วเราจงพยายามทำไอ้เทคโนโลยีหรือปัญญาของชาวบ้านเนี่ยให้เกิดประโยชน์ร่วมกับเทคโนโลยีปัจจุบันของเราให้ได้ผมบอกกับท่านเสนาบดีครับโรงพยาบาลที่ท่านเห็นนั่งอยู่เนี่ยเป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาลรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมองบอกว่าให้ท่านอย่างนี้ผมเท่านั้นเองเป็นข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้มาที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินประชาชนเพราะนั้นรายได้ที่ได้มาจากนี่ต้องเป็นของประชาชนวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสเดินทางผ่านในต่างจังหวัดท่านผู้ชมจะพบสถานีอนามัยสถานพดุงครรภ์หรือว่าโรงพยาบาลของชุมชนต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาก็เพราะบุคคลผู้หนึ่งครับที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นร่มโพร่มไทรของวงการสาธารณสุขนะครับท่านผู้นี้เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ๆหลายอย่างด้วยกันหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของวงการแพทย์ไทยนะครับท่านผู้นี้นั้นเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างสำคัญยิ่งในการบุกเบิกงานสาธารณสุขของไทยนั้นท่านก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์เสนปริงพวงแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์อายุสักเท่าไหร่แล้วครับครับปีนี้ผมอายุ84ปีนะครับ84ปีครับครับมองย้อนหลังไปเมื่อสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้วงการแพทย์ไทยเป็นไงบ้างครับแม้มันเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะเปลี่ยนแปลงไปมากเปลี่ยนแปลงไปมากมายในชีวิตของผมนี่นะครับสมัยก่อนนี่โรงพยาบาลประจำจังหวัดก็มีน้อยนับได้ไม่เกิน1นิ้วมืออะไรนี่มือของเรานะครับแล้วก็โรงพยาบาลอำเภอก็ไม่มีแต่ก่อนนะครับบางแห่งก็อาจจะดีกันในฐานะที่มีสถานีอนามัยครับแล้วก็มีนางประดุงคันที่เราเรียกกันว่าหมอตำแยนะครับมีอยู่ที่ตามชนบทต่างๆนี่ซึ่งเขาก็ทำตัวขึ้นมาโดยสิ่งแวดล้อมทำให้เขาเป็นหมอตำแยขึ้นมาคือสภาพธรรมชาติบังคับให้เขาต้องทำหน้าที่เขาต้องทำหน้าที่นั่นครับซึ่งแตกต่างกันในปัจจุบันนี้เราไปทำการอบรมเนี่ยเอาใจใส่ติดตามผลงานของเขาไปส่งเครื่องไม้เครื่องมือไปให้เขาทำให้เขามีจิตใจที่อยากจะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นครับพื้นเพดั้งเดิมเนี่ยครอบครัวเป็นอยู่ในวงการนี้หรือเปล่าครับอยู่ในวงการแพทย์หรือเปล่าครับครับผมนี่เกิดที่ถนนลงเมืองนะเกิดที่ถนนลงเมืองถนนลงเมืองสมัยก่อนนี่เรียกว่าซอยที่4นะเดี๋ยวนี้เข้ามาเปลี่ยนเป็นซอยที่หนึ่งนะแล้วก็บังเอิญในครอบครัวผมเนี่ยก็มีลูกพี่ลูกน้องเป็นพี่สาวสำเร็จนางพยาบาลที่ศรีราษฎร์นะแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องเป็นเขยเนี่ยก็สำเร็จหมอที่ศรีราษฎร์นะแล้วก็ตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าอาการที่เรารับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งซึ่งผมได้มองเห็นมันตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วว่าถ้าเราได้ช่วยเหลือเด็กในบ้านเราหรือเพื่อนเราหรือพี่น้องเราในบ้านมันทำให้เกิดความสุขใจขึ้นนะครับไม่ต้องไปบังคับตัวมันเกิดความสุขใจขึ้นเองครับได้ทราบว่าคุณหมอเติบโตในวังสะปทุมใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องอย่างยิ่งครับทีนี้ในวังสะปทุมนี่นะครับสมเด็จพระพันศาอัยการเจ้าเนี่ยนะครับเนื่องจากมารดาผม
อยู่ในวังมาตั้งแต่เป็นสาวพร้อมทั้งป้าของผมด้วยนะก็เลยทำให้ผมเองนี่ก็เป็นผลผลิตของในวังสารปฐุมคุณแม่ของคุณหมอทำงานอยู่ในวังสารปฐุมครับทำงานมาตั้งแต่ยังเป็นสาวอยู่นะครับเป็นสาวอยู่ครับทีนี้แล้วคุณพ่อเหรอครับเอาคุณพ่อผมเป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการทำงานอำเภอในสมัยนั้นนะอ๋อครับเป็นเสมียนทั้งอำเภอเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยคุณหมอเลยเติบโตในวังสารปฐุมครับเมื่อผมคลอดแล้วก็ผมก็เข้าไปอยู่ในวังสารปฐุมจนกระทั่งผมเป็นโตขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่เหมาะในการที่จะอยู่ในวังต่อไปผมก็กลับมาอยู่บ้านที่รองเมืองที่รองเมืองนะครับแต่เราก็ยังไปมากันอยู่เรื่อยเพราะมารดายังรับราชการอยู่ในนั้นนะครับแล้วจับพระจับครูไงครับถึงสนใจที่จะไปเรียนหมอครับก็ท่านคงทราบแล้วนะฮะพวกน้องประชาชนคงทราบว่าสมเด็จพระพันศาอัยการเจ้าเนี่ยนะทรงมีพระทัยสนพระทัยมากเกี่ยวกับการแพทย์นะครับฉะนั้นสมเด็จพระบรมราชชนกตอนแรกท่านไปศึกษาวิชาอาการทหารเรือนะในประเทศเยอรมันและตอนหลังมาท่านได้เปลี่ยนพระทัยกลับมาเรียนแพทย์นะเมื่อปีพ.ศ.2460นะครับอันนี้นะครับเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในวังสัมปทุมในสมัยนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าอาการแพทย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติครับเพราะว่าสมเด็จพระบรมราชชนกทรงอุตส่าห์ไปเรียนเรื่องการทหารเรือนะครับแต่ยังทรงเห็นความสำคัญของการแพทย์เนี่ยแพทย์ด้วยครับครับจึงได้ทรงเสียสละหน้าที่พระองค์ท่านในขณะนั้นไปศึกษาแพทย์ในประเทศอเมริกาครับผมเข้าใจว่าในวัยที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในสมัยนั้นนี่แหละครับในสมัยนั้นวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็มักจะนิยมเรียนทหารใช่ไหมครับครับเรียนทหารตำรวจครับวิชาแพทย์เป็นวิชาที่รองๆลงไปที่ไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่คือเรื่องยังไงฮะเมื่อปีพ.ศ. 2466 66นะครับครับรัฐบาลโดยสมเด็จพระบรมราชชนกเนี่ยนะได้ไปติดต่อกับมูลนิธิของล็อกกี้เฟลเลอร์เห็นว่าการแพทย์ในประเทศไทยเราเนี่ยควรจะได้มีการปรับปรุงนะควรจะมีการปรับปรุงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นว่าในปีพ.ศ. 2457นะครับได้มีผู้แทนขององค์การมูลนิธิเนี่ยมาประเทศไทยนะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์สมัยนั้นก็ทรงพรมพระทัยอย่างยิ่งว่าเรามีโรงเรียนแพทย์เป็นแห่งแรกในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนะในเอเชียอาคาเนียเนี่ยดังนั้นท่านก็ได้ให้ดร.วิกเตอร์ไฮเซอร์คนนี้ไปชมโรงเรียนแพทย์ที่สมเด็จพระราชบิดาคือพระเจ้าหลวงกระหม่อมรัชกาลที่5ได้ทรงสร้างโรงพยาบาลศรีราชไว้เมื่อปีพ.ศ. 2431นะ2431แล้วก็โรงเรียนแพทย์เกิดขึ้นในปีต่อมาคือในปีพ.ศ. 2432หลังจากดร.วิกเตอร์ไฮเซอร์ไปชมกิจการของโรงเรียนแพทย์แล้วดร.วิกเตอร์ไฮเซอร์ก็มากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จอยู่หัวรัชกาลที่6ก็คงภูมิพระทัยมากครับว่าเรามีโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในเอเชียอาคาเนียเนี่ยนะก็เป็นที่ภูมิพระทัยมากทีเดียวก็ถามว่าวิกเตอร์ไฮเซอร์ว่าท่านไปดูโรงเรียนแพทย์ของฉันแล้วท่านรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับดร.วิกเตอร์ไฮเซอร์บอกว่าได้โปรดข้าพเจ้าจะกราบบังคมทูลโดยเฉพาะต่อพระองค์เท่านั้นขอให้ข้าราชบริพารที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยออกไปข้างนอกได้ไหมก็ทรงพระราชทานโอกาสชนิดนั้นดร.วิกเตอร์ไฮเซอร์ก็หันไปทางซ้ายขวาคงมองเห็นในตายิบยับยิบยับไปหมดนะว่าดูสิดร.วิกเตอร์ไฮเซอร์เนี่ยจะกราบบังคมทูลอย่างไรก็ได้กราบบังคมทูลว่าโรงเรียนแพทย์ของใต้ฝ่าองค์ธุลีพระบาทนั้นเป็นโรงเรียนแพทย์ที่เลวที่สุดที่ข้าพเจ้าได้เคยเห็นมาเลวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา The worst I ever seen ครับครับนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะบุคลากรเพราะว่าความก้าวหน้าในการแพทย์ในสมัยนั้นนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยในประเทศที่เขาเจริญได้ในยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาทิ้งเราไปไกลมากเลยของเราภูมิใจที่เรามีโรงพยาบาลครับแต่เราไม่ได้ภูมิใจที่มีบุคคลในโรงพยาบาลที่มีความสามารถสูงเท่าเขาแล้วเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเท่าเทียมเขาเพราะนั้นในการที่เราบอกเรามีโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยเขาจะจับเอาระบบระดับของโรงเรียนในประเทศเขาเนี่ยมาจับกับประเทศเราเพราะนั้นมันก็เปลี่ยน
ให้เห็นสภาพอันแท้จริงว่าเราห่างไกลจากเขามากเลยครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นไม่นิยมเรียนกันไม่นิยมส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทย์หรือเปล่าก็ด้วยกันเนอะก็ด้วยกันเนอะครับครูเราก็ยังหาได้น้อยมากครับก็มีครูมิชชันนารีที่มาสอนเนอะในตอนแรกคือหมอที่ทำงานอยู่กับมิชชันนารีสมัยก่อนเนอะคือคุณหมอชื่อคุณหมอที่เข้ามาทำในเนอะหมอเฮสท่านรู้จักเนลสันเฮไรเบอรี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ท่านคุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอที่มาสอนของเราในการแพทย์แผนตะวันตกครับอันนี้การแพทย์แผนตะวันตกนั่นมันมีความสลับซับซ้อนมันสูงมากโดยเฉพาะยิ่งในการทำผ่าตัดนะคือในการทำการคลอดลูกเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าของเรามากมายนะครับเพราะนั้นเมื่อเขามาเห็นสภาพของเราเขาก็จำเป็นต้องบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระดับของเขาแล้วเราก็อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดที่เลวที่สุดเท่าที่เคยเห็นครับครับแต่พวกเราเองก็มีความภูมิใจว่าในการที่มีใครมาว่าเราบอกไม่ดีนั่นเนอะนั่นคือจุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นในการที่เราจะทำความดีขึ้นมาครับอันนี้น่าสนใจครับครับถ้ามีคนก็บอกเราดีเลิศเนี่ยหรือดีเนี่ยเราจะหลงฮะแล้วเราจะนึกว่าเราเนี่ยเลิศวิเศษแล้วครับนะครับเพราะนั้นในการที่ใครเข้ามาบอกว่าเรายังไม่ดีเนี่ยเราควรจะภูมิใจเดียวครับว่าเราต้องแก้ให้ดีให้ได้ครับนะครับอันนั้นนะคือการเป็นผลที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นในเรื่องการศึกษาของการแพทย์ในประเทศไทยขึ้นนะซึ่งเป็นตรงกับปี2460กว่าใช่ครับครับในปี2460ครับสมเด็จพระมหาได้ไปศึกษาวิชาแพทย์ในประเทศอเมริกาแล้วนะครับก็ทรงเห็นว่าโรงเรียนแพทย์ของเราที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครขณะนั้นยังไม่มีครูที่มีขนาดที่จะเป็นอาจารย์สอนได้เท่ากับในมหาวิทยาลัยที่เขามีอยู่ในอเมริกาขณะนั้นครับเพราะนั้นท่านจึงทรงมาโปรดเกล้านะครับโปรดเกล้าให้เลือกนักเรียนแพทย์สุดท้าย2ท่านเดียวกันนะครับไปศึกษาที่อเมริกาพร้อมกับทั้งให้นางพยาบาล2ท่านเดียวกันไปศึกษาในประเทศอเมริกาและรองนางพยาบาลคนหนึ่งในจำนวน2ท่านนั้นคือสมเด็จพระบรมราชชนนีในปัจจุบันนี้และพระองค์ท่านก็ได้ติดต่อกับร็อกกี้เฟลเลอร์ในการจะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยให้ดีเทียมเท่ากับประเทศอเมริกานะครับเพราะในปีพ.ศ. 2466มูลนิธิโรคแคนเลอร์เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยโดยส่งอาจารย์ที่ความเชี่ยวชาญนะจากประเทศอเมริกาและประเทศอื่นๆหลายประเทศในยุโรปเข้ามาโดยที่การศึกษาในสมัยนั้นว่าจะต้องสำเร็จมัธยม8นะครับและจะต้องสอบคัดเลือกเข้ามาให้ได้นะครับก่อนนี้นักเรียนแพทย์เราไม่ต้องสอบคัดเลือกใครที่มีความปรารถนาอยากเรียนแพทย์ก็เข้าเรียนแพทย์ได้ครับแต่ฉะนั้นรุ่นคุณหมอก็ต้องสอบคัดเลือกต้องสอบคัดเลือกครับตอนนั้นสอบสักกี่คนครับเยอะไหมครับขณะนั้นได้ผมสอบนั้นมีผู้ที่เข้ามาสอบเข้ามาเรียน600คนเดียวกันเนอะแล้วรับกี่คนรับได้เพียง60คนเท่านั้นครับ1ต่อ10ครับและในจำนวน60คนนั้นสำเร็จเป็นแพทย์รุ่นเดียวกันจริงๆมีเพียง12คนเท่านั้นนอกจากนั้นก็มีอีก13คนก็เป็นพวกที่เขาเรียนทบต่อเข้ามาตอนหลังครับผมได้ทราบว่าคุณหมอเป็นนักเรียนในสมัยมัธยมเนี่ยเป็นนักเรียนรุ่นเดียวคุณกุหลาบสายประดิษฐ์อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับพวกนักเรียนพวกนักสื่อพิมพ์ทั้งหลายแหล่ที่มีชื่อเสียงที่ท่านเดียร์เล่าคุณมาเนี่ยอย่างคุณมาลัยชูพินิจกุหลาบสดิษฐ์คุณสดครูมาโรหิตเนี่ยเราอยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่ที่ระยะเวลาเดียวกันแล้วก็ครูเราที่มาสอนเป็นชาวอังกฤษแล้วครูเราเนี่ยนอกจากสอนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเขายังแอบเอาภาษาอื่นๆมาสอนด้วยโดยเฉพาะหลังที่ลัทธิการปกครองแบบประชาธิปไตยความคิดเรื่องประชาธิปไตยความคิดเรื่องการเมืองก็เผยแพร่มาครูต่างประเทศก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งเนื้อเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วนักเรียนเราในสมัยนั้นก็เคยความสำนึกว่าเราควรจะในชั้นต่างๆของเราเนี่ยมาอ่านเขียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะนั้นการที่นักเรียนของเราที่ไปเปลี่ยนการศึกษาการหนังสือพิมพ์ด้วยในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองทางหลายแหล่มันเกิดมาเนื่องจากความสมัยระยะตอนนั้นครับเพราะเอิญเรามีครูฝรั่งซึ่งคอยป้อนสอนภาษาอังกฤษเลยคอยป้อนไอ้ประชาธิปไตยให้อยู่บ้างนะว่าความคิดในทางการเมืองครับครับซึ่งในระยะตอนนั้นมันเป็นระยะสมบูรณ์ญาณสิทธิราชนะครับการได้เอาที่อื่นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถึงเวลานะยังไม่ถึงยังไงก็ตามเด็กรุ่นนั้นเกิดมีความสำนึกขึ้นมาอยากทำหนังสือพิมพ์อยากเล่นการเมืองบ้าง
อยากเห็นมีความเสรีทั้งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยนั้นแต่คุณหมอฉีกกลุ่มเพื่อนออกไปคุณหมอก็ฉีกจากกลุ่มเพื่อนแทนที่จะไปทำนู่นที่ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณหมอก็มาเป็นหมอไปเรียนแพทย์ครับแล้วก็ไปแพทย์พวกนั้นเขาก็ไปในด้านทางที่เขาชอบนะครับเพราะทำไมนั่นบอกเรียนหมอไหมเขาบอกไม่เอานะบอกเรียนกันปีไม่ไหวนอกจาก6ปี7ปีแล้วได้ทราบสมัยก่อนนี่ที่เรียนหมอเนี่ยก็คือเมื่อเข้ารับราชการเงินเดือนก็น้อยด้วยนะครับทีนี้ในการที่เงินเดือนน้อยเนี่ยมันทำให้การดูดูดูคนเรียนน้อยลงไปด้วยน้อยลงไปครับแล้วก็การเรียนนานเนี่ยเราใส่เกงขาสั้นอยู่6ปีเพื่อนเราไปเรียนกฎหมายเนี่ย2ปีก็เนี่ยเตรียมบัณฑิตแล้วครับต่อมาก็ได้เป็นผู้พิพากษาเดือน240บาทนะเราเป็นแพทย์เนี่ยเรียนมาอีกปีคณะพวกนั้นได้เป็นอัยการได้เป็นผู้แอกได้เป็นผู้ช่วยภาคสารนะครับนะเรายังเป็นนักเรียนแพทย์ก็นักเรียนแพทย์ก็จะต้องเรียนกันหามรุ่งหามค่ำหามรุ่งหามค่ำอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นนอกจากถ้าเผื่อไม่ใช่เป็นจิตใจที่เรารักอย่างจริงแล้วเนี่ยมันจะไปไม่รอดนะก็มีเพื่อนฝูงคนที่เรียนดีเรียนดีมากเลยครับแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ข้ามไปครับคุณหมอเข้าศิริราชพยาบาลใช่ไหมครับเข้าโรงเรียนเข้าเรียนเมื่อต้องครับต้องเรียนโดยนี่ที่โรงเรียนเฟลเลอร์เนี่ยผมต้องอยู่ที่จุฬาลงกรณ์ฝั่งนี้4เพื่อเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะฮะแล้วอีก4ได้เรียนที่ศรีราชครับแล้วอันนี้การที่จะข้ามฟากเนี่ยหรือข้ามแม่น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถือว่ามันต้องข้ามมหานาทีครับลำบากยากเย็นเหลือเกินสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็ทำไปได้คุณหมอจะกรุณาสะท้อนความเห็นในแง่ที่ว่านักเรียนแพทย์สมัยก่อนกับนักเรียนแพทย์ปัจจุบันเนี่ยคุณหมอเห็นความเปลี่ยนแปลงความแตกกันไหมครับได้เห็นอย่างมากมายในระยะ80ปีผ่านมาเนี่ยนะจะเห็นอย่างมากมายในครั้งที่เห็นมากมายเนี่ยเขาพูดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยในกรุงเทพไม่มีรถยนต์นะตอนนี้พบครับในสมัยก่อนผมเข้าใจว่าทางด้านความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าวิจัยต่างๆทางการแพทย์ของไทยคงไม่ก้าวหน้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านจริยธรรมแพทย์เนี่ยคิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมครับหลังจากที่สังคมไทยพัฒนามาถึง670ปีขนาดนี้เปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนแปลงมากเลยเปลี่ยนแปลงมากในการเปลี่ยนแปลงมากตัวแปรที่สำคัญคือสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนสังคมนอกการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการระบบการปกครองของประเทศนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนี่แปลงมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเมื่อก่อนนี่เราเป็นคนเป็นผู้น้อยก็นอนพนมกรนะมาถึงนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นผู้น้อยก็เท่าใหญ่เลยนะซึ่งมันแตกต่างจากสภาพของคนนี้คุณหมอพอจบแพทย์แล้วเข้ารับราชการทันทีใช่ไหมครับพอจบแพทย์แล้วผมก็เข้ารับราชการทันทีนะครับในการเข้ารับการทีก็พอดีทางกรมสาธารณสุขซึ่งสมัยนั้นเขาอยู่กับกรมอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะกรมสาธารณสุขสมัยก่อนอยู่กับกระทรวงมหาดไทยอยู่กระทรวงมหาดไทยครับมาเป็นกระทรวงสาธารณสุขเมื่อท่านจอมพลป.พิบูลสงครามได้เริ่มเมื่อวันที่10มีนาคม2485ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองครับแต่คุณหมอความจำยังแม่นเหลือเกินยังจำที่ประธานได้อยู่ตอนนั้นมันอยู่ในกรมสาธารณสุขนะทีนี้บังเอิญที่ขณะที่ผมสมัครมาเป็นแพทย์ใหม่ๆนะมันเกิดโรคระบาดอหิวาขึ้นมาเนี่ยซึ่งโรคระบาดนี้เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองเรามากครับคงจะจำได้ว่าคุณป้าพี่น้องผู้ใหญ่ทั้งหลายเคยเล่าให้เราฟังว่าสกอตมันตายกันเป็นเบื่อนะมันตายเป็นจำนวนหมื่นนะครั้งที่มีการระบาดเนี่ยเป็นจำนวนหมื่นเพราะนั้นปีที่ผมไปปีพ.ศ. 2478ครับผมเข้าคลาสวันที่3เมษายนนะตอนนั้นมันเริ่มใหม่วันที่1เมษายนเพราะเอิ้นวันที่1ที่2มันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เสียก็เลยต้องเป็นวันที่3ครับเสร็จแล้วทางราชการเขาก็มีความเห็นว่าเรามีหมอมาใหม่ๆแล้วก็หมอปริญญาเนี่ยก็คงจะเป็นที่ยอมชาวบ้านนะเขาเลยส่งให้ผมไปอยู่สมุทรสงครามซึ่งมันมีการระบาดของอหิวามาจากแม่สอดมาจากบริเวณนครบุรีนะบริเวณที่มีอำเภอสังขบุรีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มาตามน้ำลงมาถึงที่จังหวัดสมุทรสงครามรัฐบาลก็เป็นห่วงว่าการระบาดนั้นมันอาจจะขยายเข้ามาในกรุงเพราะนั้นก็ส่งให้ผมไปปรับไม่ให้มันเข้ามาคุณหมอไปคนเดียวไปคนเดียวต่อสู้กับอหิวาอหิวาครับทั้งยันวันนี้แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นกันได้ชัดเจนเดี๋ยวนี้นะเขาสั่งให้ผมว่าให้ผมไปตั้งโรงพยาบาลเอกเทศโรงพยาบาลเอกเทศที่จังหวัดสมุทรสงครามผมก็ไปจังหวัดสมุทรสงครามก็พบพี่เขาหมอรุ่นแรกคือหมอสวัยมังคลีนะซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านก็มีชีวิตอยู่อายุท่าน96แล้วท่านก็คอยได้ให้ว่าให้ผมออกไปปฏิบัติงานที่อำเภออัมพวา
อัมพวานนี่ก็เป็นอำเภอที่สมเด็จพระบรมพิจิตรหัวรัชกาลที่สองประสูติที่นั่นนะให้ผมไปที่นั่นผมก็ไปหานายอำเภอของทางการเขาให้ผมมาสร้างโรงพยาบาลเอกเทศท่านอำเภอจะให้ผมอยู่ที่ไหนนายอำเภอก็หันมาหันหาผมว่าเฮ้ยผมไม่รู้ว่าคุณหมอพูดว่าไงเนี่ยโรงพยาบาลเอกเทศหมายความอะไรหมายความไงเพราะในสมัยรัชกาลที่ห้าการท่านได้เคยทรงสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวโรงพยาบาลเทพศรินซึ่งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนเทพศรินติดกับโรงเรียนเทพศรินเพื่อปราบอหิวาตกโรคนะโรงพยาบาลสามเสนต้นนี้นะแล้วก็โรงพยาบาลแถวคลององอ่างนะเนี่ยเป็นสมัยรัชกาลที่5ท่านทรงโปรดพอมีการระบาดแล้วก็ไปตั้งโรงพยาบาลแล้วเป็นไงครับโรงพยาบาลเอกเทศของคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกเทศที่ผมนั่นก็คือผมต้องไปอาศัยอาสาราวัตรไปอยู่ทางเพราะมันไม่มีที่ไหนที่จะเป็นโรงพยาบาลได้นะครับไปอยู่ที่อื่นพวกชาวบ้านเข้ารังเกียจกลัวนะครับผมก็อยู่ที่ไปก็ที่นอนก็ไม่มีนะครับต้องไปให้ช่างเขาทำเป็นนอนขึ้นมาแล้วก็เจาะรูว่าตรงกลางเพื่อให้คนไข้มันถ่ายเจาะรูไว้เพื่อให้คนไข้ที่ถ่ายปวดเป็นว่ามันไม่มีคนที่จะไปยกอะไรแต่ไรทั้งหลายแหละเพราะเราเป็นหมอคนเดียวบ้านผู้ช่วยทั้งนั้นก็ไม่มีทั้งนั้นเจาะที่พื้นศาลาที่เลยครับไม่ได้เตียงที่เตียงเหรอครับเตียงเจาะบนศาลาเนี่ยแล้วเอาเตียงไปตั้งก็จะรูแล้วเอาปี๊บใส่ไว้ข้างล่างจะได้ไม่ต้องไปนั่งดูแลคนไข้เวลาเขาถ่ายเนี่ยนะครับผมไปทำเรียบแล้วก็รออยู่7วันก็ไม่มีคนมาหาถึงทำเตียงทำอะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีคนมาหาเพราะว่าคนที่เขามองดูนั่นก็เห็นว่ามีหมอหนุ่มคนนี้มาอยู่คนเดียวนะแล้วจะรักษาคนอหิวาได้ยังไงครับตอนนั้นทางราชการมีความปรารถนาว่าทุกคนต้องฉีดวัคซีนนะครับต้องฉีดวัคซีนถ้าไม่ฉีดวัคซีนไม่มีวัคซีนตำรวจจะจับปรับคือถ้าใครไม่ไปฉีดจะปรับปรับนะครับอันนี้ที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจขึ้นระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอันนี้สำคัญมากคือใช้มาตรการบังคับใช้มาตรการบังคับเฉยๆต้องฉีดวัคซีนถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็จะถูกปรับนะคือมันก็ต้องถูกไปโรงพักไปปรับที่โรงพักนะอันนี้มันก่อเกิดความไม่สบายใจขึ้นระหว่างประชาชนกับทางราชการเพราะนั้นเมื่อก่อนที่ผมจะไปถึงที่วัดนี่อำเภอเนี่ยนะที่อำเภอวาเนี่ยปรากฏว่ามีข้าราชการระดับสารวัตรสุขาภิบาลนะถูกทำร้ายนะถึงชีวิตถูกทำร้ายถึงชีวิตครับแต่ไม่มีใครบอกผมนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการบังคับให้ต้องไปฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้เกิดความเครียดแค้นขึ้นมาในระหว่างประชาชนต่อรัฐบาลในขณะนั้นคุณหมอไปก็เจอปัญหาผมก็เจอปัญหาว่าคนไข้ไม่มาหาผมเลยนะครับจนทั้งวันหนึ่งผมดีใจมากที่เขาหามคนไข้มาผมก็ดีใจผมก็จะเข้าไปช่วยเขาเขาหามไปจะไปฝังผมอยู่ในวัดโดยกันเนี่ยในวัดที่เราอยู่ที่นี่ผมก็เสียใจนิดหน่อยว่าเออนึกว่าจะให้นั่นต่อมาอีกวันหนึ่งก็มีคนหามาอีกแล้วไอ้คนที่หามาบอกว่าเอ้าไหนๆจะตายแล้วก็ลองให้หมอนี่รักษาดูท่านหน่อยดิเป็นไงมั่งผมก็จัดการฉีดน้ำเกลือเข้าเส้นให้ประมาณทักสองกระบอกแค่นั้นนะครับคนไข้ก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ขอน้ำรับประทานญาติก็ตกใจตื่นเต้นกันมากเลยว่าวิธีการที่ผมรักษาเนี่ยโดยการให้น้ำเกลือเข้าไปนี่มันทำให้เขาฟื้นมาได้ครับแล้วต่อมาเขาก็หายบังเอิญเขาเนี่ยเป็นเพราะญาติเขาที่ตายไปแล้วน่าตายแล้วแต่ว่าเขาจะเอาไปฝังอย่างคนแรกนะแต่ตอนนี้พอเขาเห็นผมนึกว่ามันไหนๆก็จะตาลองให้หมอใหม่เขาลองรักษาดูที่จะเป็นไงบ้างในการเขาให้เราลองเนี่ยครับไอ้โชคเราก็อยู่ที่ตัวนั้นเพราะฉะนั้นให้น้ำเกลือสองตอนหลังเราก็ใหญ่อีกนะเพียงให้เขาลุกขึ้นมาขอน้ำกินได้เนี่ยเขาทำความตื่นเต้นให้กับญาติพี่น้องอยู่ไม่น้อยครับเพราะนั้นหลังจากนั้นแล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่10ที่11ที่20มากันจนทั้งผมทำไม่ไหวล้นมือผมไม่ได้นอนเลยตลอด24ชั่วโมงต้องให้น้ำเกลืออยู่ตลอดเวลาต้องไปเอาเด็กที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนประชาบาลแถวนั้นมาช่วยสอนทำเรื่องดูแลเรื่องการอุ่นน้ำเกลือก่อนเตรียมน้ำเกลือให้อย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณหมอไปอยู่อัมพวาอยู่แบบนั้นนี่หาน้ำเกลือง่ายไหมครับไม่น้ำเกลือผมเอาไปด้วยตอนแรกนะเอาไปด้วยเอาไปด้วยมีไม่ประมาณทักสิบกว่าขวดนะครับตอนหลังคนไข้เยอะขึ้นตอนนี้พอคนไข้มันเคลื่อนเป็น20-30คนเนี่ยผมมีน้ำเกลือที่เป็นเม็ดเนี่ยเป็นน้ำเกลือที่เป็นเม็ดเนี่ย
ผมก็เอาน้ำเกลือเม็ดเนี่ยมาเคลมบังเอิญที่แถวนั้นเขากินเหล้าเถื่อนกันมากก็มีเครื่องที่ทำเหล้าเถื่อนเนี่ยผมก็เอาเครื่องที่ทำเหล้าเถื่อนเนี่ยมาเปลี่ยนสภาพมาเป็นกลั่นน้ำให้ผมเหล้าเถื่อนก็กันเอากลั่นน้ำมาอยู่ในระบบเดียวกันใช้ประโยชน์จากเราใช้ประโยชน์จากทำเหล้าเถื่อนทำสะอาดดีแล้วผมก็เอาน้ำฝนที่ศาลาวัดเนี่ยเอามาผสมกับเกลือที่ผมมีไปแล้วผมก็กรองมีเครื่องกรองผมมีกระบอกกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็นึ่งนึ่งโดยวิธีการทำอย่างเดียวก็ลังถึงนึ่งอาหารธรรมดาของพวกนี้ที่คุณหมอได้รับการสอนมาไม่ได้รับสอนในมาในโรงเรียนแพทย์ไม่ได้รับการสอนไม่มีแต่คุณหมอคิดเองต้องคิดเองในสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นครับอันนี้ผมอยากจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่มาเป็นแพทย์หรือเป็นเจ้าหน้าที่แผนกไหนก็ตามอยากให้เขาพยายามนึกถึงสิ่งแวดล้อมกับไอ้เทคโนโลยีของหมู่บ้านที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยจะปรับปรุงยังไงให้มันมาผสมผสานกับไอ้ความรู้สมัยใหม่ของเรานี่ให้จนได้ครับอันนี้ครับโดยหัวใจผมคิดตรงนี้มาได้น้ำเกลือนั้นก็นำมาใช้ประโยชน์ครับช่วยใช่ช่วยได้ทันทีไม่ต้องไปเดินทางไม่ต้องไปนั่นนะตอนนี้ไปนะก็ตอนหลังวันนี้ผมก็รับสารไม่ไหวผมก็โทรเลขบอกกับกรมสาธารณสุขเขากรมสาธารณสุขก็ติดต่อกับโรงเรียนแพทย์ผมส่งนักเรียนแพทย์ครับอาจารย์แพทย์คือคุณหลวงเฉลิมที่เป็นครูผมคุณหมอสวัสดิ์แดงสว่างซึ่งต่อมาท่านก็เป็นอธิบดีกรมอนามัยเนี่ยนะไปดูงานทำของผมแล้วท่านก็สนับสนุนให้นักเรียนแพทย์ไปช่วยผมทำงานตอนนี้ผมก็พอมีเวลาหายใจได้บ้างตลอดวันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งคืนเนี่ยจะมีคนไข้มาตลอดเลยสู้กับอหิวาอยู่นานทุกอหิวาอยู่ประมาณ6เดือนหกเดือนครับในระหว่าง6เดือนนั่นก็ปรากฏว่าไอ้พวกนักเรียนแพทย์ที่ไปอยู่กับผมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่มีโรงหนังไม่มีโรงละครไม่มีอะไรได้ยินเสียงแต่ตะกะจันเรไรกลางคืนนั่นนั่นครับดูแลคนไข้อยู่ตลอดเวลาเขาว่างมาผมก็บอกให้เขาไปนอนนั่งเล่นตามไอ้ชายใช้พื้นที่แต่ตอนนั้นเนี่ยในขณะนั้นถ้าไปรับราชการแบบนี้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นได้รับเงินเดือนร้อยบาทนะร้อยบาทซึ่งถือว่าเยอะไหมครับร้อยบาทนี่ถือว่ามากมายมากเลยครับมากใช่เพราะเงิน1บาทเนี่ยผมซื้อก๋วยเตี๋ยวได้20ชามนะครับเพราะนั้นในการที่ทางราชการเขาอนุญาตให้ผมหาคนงานให้เงินเดือนคนงาน20บาทผมไปจ้างพวกชาวบ้านอยู่ที่นั่นเนี่ยได้20บาทเนี่ยโอ้ยเขาดีใจมากครับครับเพราะว่าการหาเงินเดือนได้20บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินมากมายทีเดียวสมัยก่อนนี่เสมียนในเงินเดือน20บาทเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียส่งลูกไปเรียนหนังสือได้สบายมากกินสุขสบายมากครับแล้วคุณหมออยู่ที่อัมพวานานมั้ยครับก็6เดือนครับ6เดือนแล้วก็อ๋อพอไอ้เรื่องอัมพวาเสร็จก็เห็นพอเรียบร้อยพอสงบแล้วเขาก็เรียกผมกลับกลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯทีนี้อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนแพทย์ที่ไปอยู่กับผมนะครับเขาเนี่ยบอกเราตะกี้นี่เขาเป็นนักเรียนคนหนุ่มเขาอยากจะเห็นไอ้ความสนุกสนานมันเป็นเรื่องของธรรมดาครับเขาไปนั่งอยู่ชายไอ้ทุ่งนะเขากลับมาบอกผมบอกพี่ผมเห็นควายมันยิ้มกับผมแล้วเห็นควายยิ้มกับผมผมก็บอกอ้าวงั้นน้องเลยน้องไปพักผ่อนนะเอารุ่นใหม่มานะครับเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะให้เป็นเรื่องที่ตลกคือสะท้อนให้เห็นถึงความเครียดเป็นความเครียดนะครับที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับโดยที่ไม่ได้เห็นอะไรเลยเนี่ยอย่างชาวบ้านเวลามาเยี่ยมคนไข้ของเรามาต้องถือดาบมาสองมือนะผมก็บอกว่าเวลามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องถือดาบได้ไหมเขาบอกไม่ได้ครับว่าทำไมถ้าผมไม่ถือดาบเนี่ยเขาถือผมเป็นนักเลงใหญ่นั่นในการที่ผมมีอะไรมาด้วยเนี่ยแปลว่าผมเป็นคนธรรมดาเป็นอย่างนั้นเป็นงั้นไปนะฮะผมก็เลยเข้าใจอ้าวไม่ว่านะถ้าทำอย่างนี้ก็ค่อยแลกกันไปเถิดนั่นก็เป็นชีวิตในที่ต้องไปประจนมาด้วยตนเองนะครับสิ่งแวดล้อมครับปัญญาของชาวบ้านที่เขาช่วยเราเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่บอกผมว่ามีเครื่องต้มเหล้าเถื่อนผมคงไม่มีปัญญาที่จะไปเอาน้ำกลั่นมาให้ทันท่วงทีได้เพราะเขาบอกว่าเขามีเครื่องต้มเหล้าเถื่อนผมก็รู้ทันทีว่าอันนี้จะช่วยผมได้คือมาทำน้ำเกลือได้มาทำน้ำเกลือได้นะเพราะนั้นไอ้เทคโนโลยีทั้งหลายแหล่ที่ชาวบ้านเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยขอให้พวกเราในสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่าไปดูถูกเขาไปอันขาดใช่แล้วเราจงพยายามทำไอ้เทคโนโลยีหรือปัญญาของชาวบ้านเนี่ยให้เกิดประโยชน์ร่วมกับเทคโนโลยีปัจจุบันของเราให้ได้ครับคือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ให้มากอย่าทำลายเป็นอันขาดครับได้ทราบว่าคุณหมอถูกย้ายไปอยู่เชียงรายเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมย้ายจากที่นี่ไปก็ก่อนจะเดินทางไปเชียงรายผมก็ให้ผมไปดูงานที่โรงพยาบาลวชิระขณะเตรียมผมไปดูงานที่โรงพยาบาลวชิระนะก็มาเอิญ
มีหมอฟันคนแรกของประเทศไทยนะซึ่งจริงๆเราเป็นคนที่สองของประเทศไทยเนี่ยเขาไปสำเร็จการศึกษาจากมหาลัยเพนซิลเวเนียมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระนะผมก็รู้แล้วว่าผมจะออกบ้านนอกเนี่ยเรื่องฟันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เท่าๆกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดเพราะนั้นผมควรจะมีความรู้ในเรื่องฟันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างผมก็ไปบอกคุณหมอศรีสิริสิงห์บอกว่าช่วยสอนวิธีการอุดฟันถอนฟันให้ผมหน่อยนะคุณหมอต้องเรียนเพิ่มเติมเองผมต้องเรียนเพิ่มเติมกับเขาก็สอนผมเป็นการส่วนตัวจนกระทั่งในที่สุดผมก็ออกไปทำงานได้เพราะฉะนั้นขณะที่ผมไปอยู่ที่นครสวรรค์นะผมก็ได้ไปนอกจากจะทำผ่าตัดทำการคลอดลูกรักษาโรคทั่วไปแล้วผมก็ยังทำฟันให้กับนักเรียนที่นครสวรรค์ด้วยคือเป็นทั้งทันตะเป็นทั้งหมอสันเป็นทั้งหมอสูเป็นหมอสูด้วยเป็นหมอสูด้วยอ๋อครับเพราะว่าความจำเป็นให้ผมจะต้องทำครับเพราะนั้นจะมีคนถามผมว่าคุณมีความชำนาญทางไหนบ้างผมจะบอกว่าผมสามารถจะทำตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าได้นะช่วยเหลือพี่น้องถ้าฉุนจะเก่งวิเศษข้างไหนนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมสามารถจะช่วยเขาได้ให้เขาพ้นทุกข์ไปได้ตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าเนี่ยครับเพราะในสมัยบุกเบิกสมัยนั้นแพทย์ก็คงน้อยมากน้อยมากครับครับผมเป็นคนแรกเป็นแพทย์ปริญญาคนแรกที่ไปอยู่นครสวรรค์เป็นแพทย์ปริญญาคนแรกที่อยู่นครสวรรค์เพราะมีก่อนนี้เขาเป็นพวกแพทย์ประกาศนียบัตรเท่านั้นครับเพราะนั้นก็ทุกคนก็อยากจะมาลองดูซิแพทย์ปริญญาเนี่ยจะดีแค่ไหนยังไงบ้างครับนั้นสมัยก่อนนี้เราก็จะทำกันได้เพียงว่ารักษาทางยานะฮะหรือทางงูกัดหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยแขนหักข้อซ้อนอะไรบ้างแต่พอมาถึงผมไปเนี่ยมันกลายเป็นผมจะต้องทำผ่าตัดได้ด้วยจะต้องทำสูตินรีแพทย์ได้ด้วยต้องทำฟันให้ได้ด้วยนะครับต้องใส่เฟือกและรักษาเขาให้ได้ด้วยนี่นั่นคือว่าผมจะต้องพยายามทำทุกสาขาวิชาที่สอนกันอยู่ในสมัยนั้นแล้วสูติกรรมที่เรียนไหมครับสูติกรรมก็เรียนไปจากโรงพยาบาลศรีราชเรียนไปจากโรงพยาบาลศรีโรงพยาบาลศรีราชครับเรื่องสูติกรรมนี่ผมก็ยังมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงครับซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจนะวันหนึ่งเขาเชิญผมไปประมาณ5 ทุ่มแล้วครับบ้านเขาอยู่ในทะเลสาบกวนบึงบรเพชรนะบึงบรเพชรนะซึ่งสมัยนั้นมีจระเข้เกลื่อนกราดมากนะมีจระเข้มากเขามาเชิญผมประมาณ5 ทุ่มแล้วบอกว่าให้ผมเนี่ยไปทำคลอดภรรยาก็ทีเพราะเขาไม่มีใครเขาอยู่ในบึงบรเพชรเนี่ยโดยคนเดียวกับภรรยานะเขาปลูกบ้านทำการจระเข้เลยจระเข้เขาไม่ถือว่าจระเข้เป็นอันตรายกับเขาเขาอยู่ร่วมกันเห็นไหมอันนี้ความสำคัญมากคนถูกจระเข้กัดทำไมนั้นน้อยฮะเพราะว่าต่างคนนี่ต่างรู้สึกว่าเราก็เป็นมนุษย์และเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกันได้นะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากซึ่งแตกต่างมาถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วผมก็ไปเขาแจเรือไปผมก็ไปกลัวทูเสร็จเรียบร้อยก็เป็นท้องสาวนะอายุเพียง19 ปีนะการที่เขาจะแบ่งเด็กเนี่ยมันแบ่งไม่ไหวนะผมก็ใช้เครื่องเข้าไปเพื่อจะดึงนะแล้วก็ผมยังมีความชำนาญน้อยมากเพราะว่าตอนที่อยู่ที่นครสวรรค์อยู่ที่สมุทรสงครามไม่ได้ทำแล้วไอวาไปที่นครสวรรค์ก็เพิ่งจะเริ่มทำพวกสูติแพทย์อะไรนี่ผมดึงยังไงมันดึงไม่ออกผมดึงอยู่ประมาณตั้งชั่วโมงดึงไม่ออกตอนนี้ผมเห็นว่าที่รั้วมันกำแพงกระต๊อบนะมันมีตะเกียงรั้วนะแล้วก็มีมีดดาบแขวนอยู่ไอ้ลมมันพัดมาไอ้มีดดาบก็แว๊บเนี่ยผมพยายามดึงยังไงก็ไม่ออกแต่คนที่มันรับผมมาบอกคุณหมอถ้าเมียผมตายนะคุณหมอกลับไม่ได้ไหมเป็นขู่คุณหมอเขาไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่เขาพูดด้วยความจริงใจหลังจากที่เขาพูดนั้นแล้วผมดึงอย่างเต็มที่สิ่งแรกที่ผมได้ยินก็คือได้ยินเสียงเด็กร้องเพราะคุณหมอไม่คิดว่าที่เขาพูดแบบนั้นเป็นการขู่ใช่ไหมไม่ได้ขู่เป็นความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเขาจริงๆรักภรรยาเข้าใจครับนะฮะเป็นภรรยาสาวซึ่งเขาเป็นหนุ่มสาวด้วยกันเขาอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเข้ามาไปอยู่ในบึงบรเพชรเพื่อจะหาปลามาส่งให้ตลาดเนี่ยครับนะเพราะนั้นถ้าภรรยาเขาตายผมไม่ควรกลับจากคำพูดของเขาเนี่ยทำให้ผมดึงเด็กออกมาได้ถึงได้รู้สึกเด็กคนนี้มันถึงได้ร้องแหวกอ้อผมดึงอ้อของเขาเด็กออกมาเรียบร้อยดึงเป็นรายแรกหรือเปล่าครับไม่ใช่รายแรกรายที่สองที่สามแล้วแต่ว่ารายที่สองสามเนี่ยผมทำในโรงพยาบาลโรงพยาบาลใน
สวรรค์ประชารักษ์เดี๋ยวนี้นะครับนั่นเป็นที่ผมเริ่มต้นทำงานที่นั่นแต่ว่านี่จะไปดึงที่กลางบึงกลางบึงเนี่ยเนาะมันบึงยังไงก็มีผู้ช่วยนะไอ้ที่ทางที่จะดึงมันก็ดึงลำบากเพราะมันเป็นไอ้ฝากไงเป็นไม้ไผ่เท่านั้นนะพอดึงออกมาได้ดีคุณพ่อเราดีใจโอ้ดีใจมากทีเดียวครับเราก็ทำทุกอย่างเรียบร้อยเราก็กลับมาบ้านครับเราก็มาเล่าให้พวกเราฟังว่านี่นะชีวิตของการแพทย์ในชนบทเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้สวยหรูหราอย่างที่เรานึกคิดนะเนี่ยครับสมัยนั้นน้ำประปาก็ไม่มีนะไฟฟ้าก็ไม่มีเพราะงั้นการผ่าตัดของเราก็ต้องใช้ตะเกียงรั่วหรือไม่งั้นก็ตะเกียงจากพายุเนี่ยที่ไปประชนภัยทั้งหมดเนี่ยในช่วงนั้นนี่คุณหมอแต่งงานหรือยังครับยังยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานยังไม่ครับครับหลังจากนั้นนะผมก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปอยู่เชียงรายไปที่เชียงรายครับครับเพราะเชียงรายเขาผู้ว่าราชการจังหวัดคุณพระพนมนครานุรักษ์มีความปรารถนาคุณพระพนมเนี่ยเคยอยู่จังหวัดนครพนมมาก่อนนะครับท่านเคยเป็นปลัดจังหวัดที่เชียงใหม่มาเพราะนั้นภรรยาของท่านเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยเพราะนั้นท่านก็มีความสัมพันธ์กับทางเหนือเนี่ยเป็นอย่างดีครับขณะที่ท่านย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่เชียงรายเนี่ยท่านก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างโรงพยาบาลให้ได้ครับเพราะว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นของอเมริกาอังกฤษเขาด้านขวาก็เป็นของฝรั่งเศสแล้วเราก็เป็นอยู่ที่ส่วนกลางนี้ที่บริเวณที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำเลยทองคำใช่ไหมเพราะมันมีสามประเทศติดต่อกันเพราะนั้นก็อยากจะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเพื่อจะเรียกวันสมัยปัจจุบันว่าจะอวดทงว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการให้บริการกันโดยท่านไปขอเรียรายประชาชนมาสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้นะเพราะนั้นโรงพยาบาลแห่งนี้จึงเป็นโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่เรียกว่าประชานุเคราะห์ประชานุเคราะห์อ๋อโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์หรือเปล่าครับนี่อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ครับครับเพราะว่ามีส่วนร่วมก่อตั้งขึ้นมาผมมีส่วนทวนร่วมก่อตั้งขึ้นมาครับเพราะนั้นก็ที่เขาเอาผมไปเนี่ยเพราะเขาบอกเขาอยากได้หมอหลุมคนหนึ่งเพื่อไปให้ทำงานรับคนไข้ทุกระบบให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นระบบสูติกรรมหรือสัญญกรรมหรืออะไรก็ตามให้ผมทำให้ได้ครับเขาก็ไปให้ผมไปอยู่ที่นั่นแล้วสร้างบ้านพักผมให้อยู่ในโรงพยาบาลพูดอีกแนวหนึ่งก็คือผมจะต้องรับใช้พี่น้องประชาชน24ชั่วโมงครับอย่างที่ต่อมาเขาย้ายผมมาอยู่ที่โรงพยาบาลหญิงเนี่ยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามก็สร้างบ้านพักผู้จัดการไว้ในโรงพยาบาลหญิงอีกผมในตลอดชีวิตใกล้กับโรงพยาบาลครับครับหมายความเขาจะเรียกผมอะไรก็เรียกได้ท่านนั้นวันนั้นไม่ต้องไปตามผมในตลาดหรือที่บ้านอะไรต่างๆเพราะบ้านผมมันอยู่ในโรงพยาบาลครับพอผมกลับมาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อีกนิดนึงฮะคุณหมอบอกว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้ชื่อนี้ครับที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเงินทองจากประชาชนจากพ่อค้าประชาชนที่บริจาคร่วมกันสร้างหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ไหมครับของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เมื่อตอนที่ผมไปถึงปฏิบัติงานเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นเงินจากราชการราชการไม่ได้ช่วยเลยแม้แต่บาทเดียวในตอนนั้นนะเป็นของประชาชนทั้งสิ้นครับเพราะนั้นเมื่อขณะที่ผมปฏิบัติงานอยู่ในระยะปีแรก2ปีแรกนั้นเงินที่ได้มาจากการรักษาพยาบาลนะผมก็เก็บไว้ที่โรงพยาบาลทั้งหมดครับทางราชการเขาบอกผมเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านรัฐบาลเหตุฉะนั้นราชการเขาบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องส่งหลวงทั้งหมดผมไม่ส่งเสนาบดีกระทรวงครั้งสมัยนั้นขึ้นไปหาผมที่นนท์บอกอยากดูนะว่าทำไมผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ส่งเงินให้ปล่อยให้ได้ผมบอกกับท่านเสนาบดีครับโรงพยาบาลที่ท่านเห็นและนั่งอยู่เนี่ยเป็นเงินของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาลครับรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมเท่านั้นเองเป็นข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้มาที่นี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินของประชาชนเพราะนั้นรายได้ที่ได้มาจากนี่ต้องเป็นของประชาชนต้องเป็นของท้องถิ่นเขาของท้องถิ่นครับเพราะนั้นท่านจึงจำนนผมท่านกลับมากรุงเทพจึงได้ออกคำสั่งว่าต่อไปนี้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีเงินทุนสะสมสมัยก่อนจะไม่มีเงินทุนสะสมเลยเพราะนั้นในการที่เราสามารถแก้ปัญหาของเราได้คราวนี้ทำให้เกิดระบบเงินทุนสะสมขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันจะเห็นว่าโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยในขณะนี้ที่ดำเนินงานอยู่ได้นั้นนะรัฐบาลจะให้งบประมาณเพียง 40% เท่านั้นนะอีก 60% นั้นผ
ผู้ในการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จะเป็นต้องหาเองทั้งนั้นครับครับคุณหมอที่ไปต่อสู้กับเสนาบดีขนาดนั้นเนี่ยคุณหมอตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการถ้าว่าไปแล้วก็เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยชั้นผู้น้อยครับครับผมยังเป็นชั้นโทอยู่ตอนนั้นครับแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยเสนาบดีเขาโกรธไหมเขาก็โกรธนะฮะเขาโกรธใช่ไหมแต่เขาทำอะไรผมไม่ได้ครับเพราะเขาจำนวนว่ารัฐบาลไม่ได้ออกเงินนี่เมื่อรัฐบาลไม่ได้ออกเงินรัฐบาลก็ออกเงินทำไมจะเอาเขาไปขนาดคุณหมอก็ต่อสู้ได้สำเร็จทำให้หลักการนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับครับต่อมาครับคุณหมอจับพัดจับผูไงครับถึงได้กล้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยและต่อมาก็เป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขในสมัยพลเอกเปรมครับหลังจากนั้นผมก็อยู่ที่เชียงราย14ปีนะอยู่เชียงราย14ปี14ปีนะครับต้องได้ทนได้รับความทุกข์ยากลำบากโดยเฉพาะยิ่งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เพื่อวันที่8ธันวาคม2484ญี่ปุ่นขึ้นที่ปากน้ำนะครับท่านจอมพลป.ปิบูลสงครามในสมัยนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก็อพยพทหารที่ในกรุงเทพนั้นในบริเวณใกล้เคียงนี้ขึ้นไปทางเหนือทั้งหมดโดยให้ท่านป้องกันใช่ไหมครับไม่ใช่ป้องกันเพื่อเปิดโอกาสว่านี่เป็นเมืองเปิดเพราะนั้นสัมพันธมิตรอย่าทำลายเมืองนี้สินะเพราะบอกแล้วที่นี่ไม่มีทหารจะมีก็มีทหารญี่ปุ่นไม่มีทหารไทยอยู่เพราะนั้นแล้วก็พวกนี้ก็ขึ้นไปหมดถนนขณะที่เรามีประชากรทหารตั้งจำนวนหลายแสนตอนนั้นที่อพยพขึ้นไปทางเหนือเนี่ยมันทำให้เกิดการขาดแคลนขึ้นมาในทางเหนือทันทีนะเศรษฐกิจดีขึ้นในเรื่องการเงินแต่ค่าน้ำเงินมันจะตกลงทันทีเลยนะที่เราเรียกว่าตอนนั้นว่ามันมีการเงินนะอินฟลักชันอะไรเนี่ยมันปุ๊บปั๊บสูงขึ้นทันทีที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมมีเงิน1บาทผมซื้อก๋วยเตี๋ยวได้20ชามนะพอตอนผมไปอยู่ที่เชียงรายไข่ไก่ฟองละ1สตางค์ไก่ตัวละ15สตางค์ครับเพราะนั้นค่าใช้จ่ายของผมวันนึงผมจ่ายเพียง50สตางค์ผมแต่งงานแล้วตอนนั้นแต่ยังไม่มีลูกนะครับแต่งานในตอนนั้นพยาผมขึ้นไปอยู่ด้วยนะแล้วก็เราก็สามารถจะเก็บเขาเห็นว่าผมอยู่ที่นั่นมันเดือดร้อนมากแล้วไม่มีคนอยากขึ้นไปอยู่ไอ้เพื่อนๆผมมันบอกว่าไปเนี่ยลำบากมากหรือไปแล้วก็เอาหม้อไปด้วยนะใบหนึ่งเผื่อไงหรือต้องได้ใส่กระดูกหรือกลับคืนมาได้เพราะมันการเดินทางมันลำบากยากเย็นมากสมัยนั้นมันไม่สะดวกสบายคุณหมอมันล้อคุณหมอแบบนั้นล้อครับมันล้อบอกว่าไปก็ไปเถอะครับขามาไม่ได้ก็ใส่เอากระดูกใส่หม้อมาไว้ทางนี้จะทำบุญอะไรให้เขาเป็นเพื่อนกันก็พูดกันอย่างนั้นนะเพราะเห็นเรื่องความยากลำบากของชีวิตซึ่งผมก็ได้เจอในระหว่างสงครามโลก4ปีนี้อย่างแสนสาหัสที่เชียงรายที่เชียงรายตลอดนั่นเลยนะสงครามไปถึงเชียงรายครับสงครามถึงไปเชียงรายเพราะญี่ปุ่นเนี่ยส่งทหารจากกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปลำปางแล้วก็ให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเดินจากลำปางไปเชียงรายแล้วไปเชียงตุงเดินนะเขาเสียสละอย่างมหาศาลเหมือนกันต้องทรหดมากๆเลยทรหดอย่างมากๆเดินทางสิ่งนั้นครับก็มีมาเขาขี่ม้าไปบ้างมีขี่จักรยานไปบ้างนะครับผมเข้าใจว่าถ้ามีสงครามในเขตเชียงรายคุณหมอก็ต้องรับภาระหนักในการโอ้หนักในเรื่องการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับในเรื่องการรักษาพยาบาลของทหารที่อพยพขึ้นไปนะนอกจากนั้นแล้วทางรัฐบาลยังไปเกณฑ์ราษฎรทั้งรถยนต์ทั้งอะไรต่างๆที่เขามีเนี่ยเอาไปทำถนนจากท่าขี้เหล็กเดี๋ยวนี้ไปเชียงตุงให้ได้นะพวกนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มียุคไม่มียาเขาไม่เคยไปภาคเหนือซึ่งเต็มไปด้วยเชื้อมาลาเรียนะเขาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเขาไม่เคยมีความรุนแรงอย่างนั้นสิ่งที่เขาเป็นสองอย่างอันหนึ่งก็ท้องเดินเป็นบิดอันที่สองเขาก็เป็นโรคมาลาเรียโรคไข้จับสันตายกันละนาดไปหมดเลยยาก็ไม่มีเมื่อยาไม่มีอย่างนี้ผมก็จำเป็นจะต้องไปหาไม้พื้นเมืองผมก็ไปพบว่ามันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นกาสามปีกคือต้นไม้นี่มันมีใบสามปีกเดียวกันสามแฉกเดียวกันกาสามปีก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 ปีกปีกอีกาเนี่ยมีปีกสามปีกใบไม้นี่มันมีสามใบเดียวกันเป็นพวกสมุนไพรป่ะครับเป็นพวกสมุนไพรผมก็เอาสมุนไพรเนี่ยมาต้มแล้วก็แจกให้ทั้งทหารและพลเรือนให้ทั้งทหารและพลเรือนคุณหมอไปความรู้พวกนี้มาจากไหนความรู้ที่ไปเจอพืชแล้วคิดว่ามันต้องพวกนี้เพราะว่าความจำเป็นเนี่ยผมบอกแล้วไงเห็นไหมผมต้องอยากจะให้ลูกน้องใหม่ๆเนี่ยให้มีความรู้สึกในการจะแก้ปัญหาให้ได้ในเมื่อเกิดเห็นปัญหาผมจะบอกลูกศิษย์ลูกหาผมเสมอว่าปัญหาคือความสำเร็จถ้าไม่มีปัญหาไม่มีความสำเร็จครับเพราะนั้นผมไปที่ไหนถ้ามีปัญหาผมชอบใจมาก
ผมต้องพยายามดิ้นรนให้ได้เพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้ครับเพราะนั้นก็ยังมีนายกรัฐมนตรี2คนอย่างน้อยได้กินยา3ปีการ3ปีของผมมาเนอะเลยครับคือท่านเนี่ยผมยังไม่พูดว่าใครนะครับอย่างน้อย2ท่านนะมีนายกรัฐมนตรี2ท่านที่ได้กินไอ้การ3ปีเนี่ยการ3ปีเพื่อจะช่วยเหลือครับอันนี้เพราะนั้นในระหว่างที่ผมเข้าไปร่วมกับรัฐบาลท่านท่านก็บอกผมว่าพี่ยังใช้ยาการ3ปีอยู่อีกหรือเปล่าเนี่ยเพราะนั้นท่านได้อยู่ในตอนนั้นท่านเป็นเพียงในร้อยตรีเท่านั้นครับกำลังยุ่นเด็กอยู่ใช่มั้ยครับเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมากมายในขณะนั้นนั่นเนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องลำบากยากเย็นแสนสาหัสมานะครับได้ทราบว่าคุณแม่ของคุณหมอนะครับครับเคยบอกว่าชีวิตที่ลำบากก็คือชีวิตที่จะเจริญใช่ไหมครับอันนั้นมีส่วนไหมครับที่ทำให้คุณหมอต่อสู้มีอย่างมากเฉยเดียวมีอย่างมากครับเพราะนั้นแม่ผมก็ไม่ได้ร่ำรวยได้เท่าไหร่นะพ่อก็ไม่มีชีวิตท่านเสียก่อนผมเกิดเพราะนั้นผมต้องสู้ชีวิตมากด้วยความยากจนเนี่ยสมเด็จพันพระสาอัยการ9ข้าวเนี่ยก็ทรงพระองค์รับโปรดเกล้าในฐานะแม่ผมเนี่ยอยู่กับท่านส่งผมให้เรียนแพทย์ตอนนั้นนะแต่พอเปลี่ยนการปกครองแล้วปุ๊บท่านก็เลยต้องเลิกส่งผมก็ต้องอยู่โดยตัวผมเองตอนนั้นเป็นความยากลำบากมากเพราะรายได้ที่ถูกตัดเมื่อถูกตัดไปเนี่ยเบี้ยวัดต่างๆเบี้ยวัดต่างๆเนี่ยทำให้ไม่ทรงพระองค์รับโปรดเกล้าให้ผมได้อีกต่อไปนะผมก็เลยต้องพยายามดิ้นรนสู้เพราะนั้นชีวิตตึงเต็มไปด้วยความลำบากแต่ว่าต้องต่อสู้อยู่เลยต้องต่อสู้แต่ว่ามาถึงจุดนี้นะวันนี้เนี่ยคุณหมอก็เป็นที่ยอมรับนับถือและเป็นที่เคารพสักการะคนหนึ่งของวงการแพทย์ในเมืองไทยนะครับถึงขนาดได้เป็นรัฐมนตรีช่วยในสมัยของรัฐบาลอาจารย์สัญญาใช่ไหมครับผมเพราะผมมีเพื่อนรักมากอาจารย์อุดมโปรดศักดิ์กฤษณะเราสองคนเนี่ยรักกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนนะอาจารย์อุดมเนี่ยนะรักกันมาแล้วก็เราก็เป็นเพื่อนแท้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเมื่อขณะที่เขาไปโรงพยาบาลศรีราชเขามีมอเตอร์ไซค์คุณพ่อเขาเป็นเจ้าขุนเขามีมอเตอร์ไซค์ทุกเช้าเขาจะมารับผมไปเกาะหลังเขาให้ผมไปที่โรงพยาบาลศรีราชแล้วเย็นเขาก็กลับมาส่งผมถ้าไม่อย่างนั้นผมก็ขึ้นรถรางเลยไม่ก็เดินผมเดินจากโรงพยาบาลศรีราชมาถนนลงเมืองนะเดินไปเดินกลับนะเดินไปเวลาเรียนใช่ไหมครับเวลาเรียนเดินไปเดินกลับจากโรงพยาบาลศรีราชนี่ไปท่าประจันขึ้นเรือท่าประจันไปเรียนแล้วซึ่งสมัยนั้นถนนหนทางคงไม่สะดวกสบายแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับมันสะดวกนะจะไม่มีรถยนต์อ๋อไม่สะดวกตรงที่ไม่มีรถยนต์ผมเดินสบายไม่มีอันตรายเลยนะครับเขาสวนมะลิอะไรไปที่ไหนก็ไปได้สะดวกเนี่ยไม่มีใครก็ทำไรแต่สมัยนี้มันทำยังไงไม่ได้ครับมันไปเดินในไร่ในสวนเลี้ยงวัวจีเราตายครับนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วผมก็ไปต่างประเทศไปต่างประเทศไปต่างประเทศอยู่อเมริกา2ปีในขณะที่ไปอยู่ที่อเมริกาก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับไทยเพราะว่าเมื่อผมไปที่อเมริกาเขาถามผมมาจากประเทศไหนผมบอกผมมาจากประเทศไทยสยามหรือไทยแลนด์เนี่ยไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเพราะนั้นเราจะต้องทำยังไงให้เขารู้จักเราให้ได้ในการจะทำงานให้รู้จักให้ได้เนี่ยเราจะต้องไปทำงานร่วมกับเขาให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยทำงานได้นะครับซึ่งก่อนไปอเมริกาเนี่ยผมทำผ่าตัดมาทุกแผนกแล้วผมทำคลอดมาทุกแผนกแล้วผมเดี๋ยวดูแลคนไข้เดี๋ยวเป็นคอพ่อที่ทางเหนือมันเป็น 40-50% เนี่ยมายังช่ำชองพอสมควรแล้วเพราะนั้นผมไปที่นั่นผมก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายนะก็เพียงไปหาผู้ชำนาญการที่ทำงานอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้เป็นที่เข้าใจกันบังเอิญผมก็ไปมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อดร.ไครยอร์ชไครคนนี้เขามีชื่อเสียงมากอยู่ที่คลิฟแลนด์คลินิกนี่เขาเป็นเจ้าของพ่อเขาเป็นเจ้าของคลิฟแลนด์คลินิกนี่เขาใหญ่โตมากเขากับผมเนี่ยเกิดทะเลาะกันขึ้นมาเรื่องจากโรคคอพ่อเนี่ยเขามีความเห็นอย่างหนึ่งผมมีความเห็นอย่างหนึ่งทั้งที่ขณะนั้นเนี่ยผมเพิ่งไปอยู่ที่นั่นนะแล้วก็เพิ่งรู้จักกันเราเถียงกันตลอดคืนจนทางชาติขึ้นมาเขาบอกเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเพื่อนพูดได้เว้ยเรียกสู้ได้มันเป็นเพื่อนกันเราก็เป็นเพื่อนรักกันมาตลอดมาจนกระทั่งเขาสิ้นชีวิตไปเขามาหาผมที่นี่ห้าหกครั้งนี่กันนะทางลูกเมียก็ด้วยลูกเขาก็มาหาที่นี่จากเพื่อนอันนี้เองที่สามารถจะทำให้ผมก้าวหน้าไปได้นะจากผู้ที่ผมทำงานด้วยดร.แม็กซ์ทอเรสท่านผู้นี้เป็นผู้ริเริ่มจัดทำสมาคมสัญญาแพทย์นานาชาติแห่งโลกท่านเห็นผมแล้วท่านก็สอนผมด้วยความเมตตาเสร็จแล้วท่านถามผมว่าอยากจะไปที่ไหนบ้างในประเทศอเมริกาเนี่ยท่า
านก็เป็นคนออกหนังสือยืนยันรับรองว่าผมมีขีดความสามารถขนาดไหนบ้างที่จะให้ไปเรียนตามสถาบันอย่างเช่นเมโยคลินิกคลีฟแลนด์คลินิกเลฮีคลินิกหรือที่บอสตันหรือที่เซนต์ลุยส์เนี่ยผมไปโดยไม่ได้รับความลำบากลำเย็นเลยเพราะเพื่อนคอยช่วยอุปการะที่จะให้นั้นเพราะฉะนั้นในชีวิตของผมเนี่ยผมมีเพื่อนที่ดีอย่างอาจารย์อุดมปุษกิจนะคนนี้นะดร.แม็กซ์ทอเรกเป็นต้นโปรเฟสเซอร์แม็กซ์ทอเรกหรือว่าบานนี่คลายที่เป็นเพื่อนรักกันมากเลยแสดงว่าสิ่งแวดล้อมคุณหมอที่มีส่วนมันบ่มให้เราต่อสู้บ่มให้เรากล้าในการที่จะเถียงอันนี้สำคัญมากเลยต้องเถียงว่าถ้ามันไม่ถูกเถียงให้ได้คุณมีความคิดเห็นยังไงก็คุณก็ว่าไปผมมีเห็นยังไงผมก็วางผมไปเพราะฉะนั้นในการที่จะมาบังคับให้เราเชื่อโดยไม่ได้เรามีสิทธิมีเสรีในการที่จะคิดต้องทำโดยความรู้สึกของเราเองครับคุณหมอครับใต้คุณหมอสะท้อนมองย้อนกลับไปในชีวิตการทำงานคุณหมอมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คุณหมออายุ84แล้วนะครับคิดว่างานไหนครับผมเข้าใจคุณหมอคงภูมิใจทุกงานที่ทำนะครับแต่ว่าถ้าจะให้คุณหมอบอกว่างานไหนที่คิดว่าภูมิใจที่สุดเนี่ยในชีวิตคุณหมอคิดว่าเป็นงานมาเยอะครับเยอะนะครับบังเอิญผมเนี่ยมันภูมิใจไปหมดเลยภูมิใจครับนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกผมว่าผมดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วงานทุกอย่างก็เป็นคุณอุปการกับองค์การสาธารณสุขของไทยครับสิ่งที่ให้รีวอร์ดผมก็คือสิ่งแวดล้อมก็คือประชาชนนั่นเองนะครับเป็นคนให้รีวอร์ดผมผมดีใจถ้าเขาเอากล้วยมาให้ผมต้องอุ้ยอย่างนี้นะผมดีใจเพราะว่าอันนั้นคือน้ำใจอันแท้จริงของเขานะฮะถ้ามีคนเอาเงินมาให้ผม500หรือ 1,000 บาทเนี่ยไม่ใช่จริงเขาไปเอามาจากไหนของใครที่เขาเดือดร้อนมากกว่าไอ้มันแต่ไอ้คนที่เอากล้วยมาให้ผมเนี่ยมันแท้จริงครับนะตั้งใจจริงว่าจะให้มันเห็นมาหลอกนะประเดี๋ยวนี้เราถูกหลอกกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรมีการยกย่องสรรเสริญทำให้เราหลงผิดทำให้เราเกิดอหังการนึกว่าเราเนี่ยเป็นวิเศษของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อนั้นเราจะถึงจุดจบครับผมต้องสอนลูกศิษย์ลูกหาผมอยู่เสมอจงรู้สึกสติของเราอยู่ตลอดเวลานะว่าผู้ที่ให้รางวัลของเราที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองคือความพอใจในผลงานที่พี่น้องประชาชนเขาให้เราครับอันนั้นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับผมฟังดูแล้วเนี่ยคุณหมอครับคือผู้คนในรุ่นสมัยคุณหมอเนี่ยความรู้สึกที่ผูกพันกับประชาชนมากขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับคือระบบราชการกับประชาชนรู้สึกจะห่างกันพอสมควรนะครับที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะคุณหมอได้ไปเป็นส่วนคลุกคลีกับชาวบ้านเพราะนั่นเองครับนี่เราก็ขอให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่น่าจะเราไปนะฮะเหมือนกับเรื่องฟันเหมือนกันนะเรื่องฟันพอผมกลับมาจากนอกสีเรียบร้อยแล้วคุณหมอศรีนี่ก็มาบอกว่าสอนให้ลือเป็นหมอฟันต่อไปนี้ให้ลือไปเป็นครูนักเรียนทันตแพทย์ของจุฬาลงกรณ์ผมเลยต้องไปเป็นครูอยู่20ปีแล้วนี่ผมภูมิใจที่สุดก็คือว่าคณะบดีทันตแพทย์ไม่ว่าในมหาวิทยาลัยไหนในประเทศไทยเนี่ยผมเป็นครูเขาทั้งนั้นเป็นลูกศิษย์ผมทั้งนั้นอันนี้ผมภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะอันนี้เป็นความภูมิใจอย่างที่คุณหมอมีนะครับคุณหมอเท่าที่มองดูวงการแพทย์ไทยในปัจจุบันนี้นะครับอยากให้คุณหมอช่วยพูดถึงเรื่องปัญหาจริยธรรมคิดว่าปัจจุบันนี้มีไหมครับมีมากทีเดียวมีมากทีเดียวครับแล้วผมไม่ได้โทษพวกรุ่นน้องๆหรือพวกลูกๆเลยนะผมโทษสิ่งแวดล้อมนะผมโทษสังคมนะครับสังคมที่ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยเรานะครับคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือคืออาทรการอ่านเอื้ออารีเนี่ยมันหมดไปมันเป็นมองในรูปด้านของวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเงินเนี่ยใครมีเงินมากใครหาได้ได้มากมันกลับเป็นผู้ที่มีความได้รับการยกย่องจากสังคมในสมัยผมเนี่ยถ้าใครไปโกงเงินเข้ามาเนี่ยสังคมก็จะดูถูกคนคนนั้นพร้อมทั้งครอบครัวพร้อมทั้งลูกหลานก็เนี่ยทำให้ลูกหลานเขาเนี่ยไปโรงเรียนหรือไปไหนลำบากใจมากเนี่ยซึ่งสมัยนี้ไม่มีอะไรเลยเรามองเห็นว่าไอ้นี่โกงมาอย่างนั้นรวยมาเลือกอย่างอะไรมามีซื้อข้าวของให้ลูกหลานขี่รถยนต์ห้าหกคันเขาไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ในสมัยผมเมื่อผมยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เป็นหนุ่มอยู่นะถ้าใครไปโกงเข้าในราชการเนี่ยลูกเต้าเขาจะได้รับความลำบากมากเลยพูดอีกในหนึ่งก็คือปัจจุบันเห็นเงินตราเป็นพระเจ้าไปหมดไปหมดเลยอันนี้ครับผมไม่ได้โทษเงินเพราะผมไม่โทษสังคมผมไม่โทษสงครามครั้งที่สองเนี่ยที่ทำให้เปลี่ยนใจของมนุษย์คนไทยลงในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดเลยว่าใครสาวได้สาวเอาใครไม่รู้จักสาวก็เป็นไอ้
นั่งหรือคนที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ได้ยกย่องความดีหรือคุณงามความดีของคนใดไปยกย่องอยู่อย่างเดียวว่าเขามีเงินไหมเขามีบ้านขี่ร้อยหลังเขามีรถยนต์ขี่คันเขาไปนอกได้อย่างไรเขาส่งลูกเขาไปเรียนที่ไหนได้บ้างนะครับซึ่งเป็นค่านิยมซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของมนุษย์ของเราเดี๋ยวนี้เพราะนั้นในเรื่องความต้องการ8ประการในเมื่อขณะที่ผมอยู่สภาพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยผมได้ออกความต้องการมาทั้งหมดด้วยกัน9ประการด้วยกันเป็นความต้องการพื้นฐานของ BMR ครับ BMN นะครับ Basic Minimum Need เนี่ยผมเป็นคนออกมาพร้อมกลุ่มของผมที่อยู่ในสภาพัฒน์เนี่ยที่เราใช้กันเดี๋ยวนี้ว่าความต้องการพื้นฐานให้เรามีมั่งครับในนั้นผมเขียนไว้ข้อหนึ่งว่าทุกคนเกิดมาต้องทำงานเมื่อเขาพิจารณาข้อเสนอของผมนี่เขาบอกว่าไอ้คนทำงานนี่คือคอมมิวนิสต์เขาตัดผมคนนี้ออกไปเสียตัดข้อนี้ว่าทุกคนเกิดมาต้องทำงานผมยังเสียดายมากครับเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลก็คือบอกเป็นคอมมิวนิสต์เหรอครับเมื่อตอนนั้นยังคอมมิวนิสต์ยังเรืองอำนาจอยู่หนึ่งเขาบอกวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดคอมมิวนิสต์ผมถึงได้ยืนยันให้เห็นว่าแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเช้ามา6 โมงเช้าผมจะกวาดถนนผมกวาดบ้านผมทำอะไรหมดเลย4 โมงเย็นผมจะทำอีกครับครับคุณหมอครับเมื่อสักครู่ผมถามถึงปัญหาจริยธรรมของแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าคนที่ไปหาหมอเนี่ยนะครับคนไข้ที่ไปหาหมอก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ทุกข์ร้อนทั้งนั้นเป็นผู้ที่เดือดร้อนทั้งนั้นนะครับก็หวังว่าเป็นพึ่งพิงเป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายที่จะไปพบนะครับเพื่อให้รักษาเขาหายแล้วความทุกข์ยากเขานี้หรือเปล่าครับที่บางคนเนี่ยนะครับหมอบางคนหรือแพทย์บางคนเนี่ยอาจจะฉกฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องปกติวิสัยเป็นเรื่องปกติวิสัยที่ปกติวิสัยว่าเพราะสังคมไปนิยมเรื่องเงินนะครับสังคมไม่ได้นิยมเรื่องงานอย่างที่สมัยผมอยู่โอ้แม่คนนี้ทำงานเงินเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดเขาพูดว่าเป็นหมอเนี่ยแล้วมีเงินเท่าไหร่เพราะนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้ไปแต่งงานลูกศิษย์ของคนหนึ่งซึ่งได้รับทุนมหิดลถือผมเป็นประธานทุนมหิดลอยู่ในขณะนี้ไปเรียนนะที่ประเทศต่างประเทศกลับมาเขาจะทำงานศึกษาวิจัยเขาขอร้องให้ผมเนี่ยไปขอลูกสาวของท่านผู้มีเงินคนหนึ่งผมเลยไปบอกเขาบอกว่าท่านครับอย่านึกว่าหมอลูกศิษย์ผมเนี่ยจะหาเงินได้นะเขาจะหาเงินไม่ได้แต่เขาจะสร้างคุณงามความดีให้ประเทศได้อย่างแน่นอนเพราะนั้นอย่านึกว่าเขาจะหาเงินให้เหมือนกับหมออื่นๆทั่วไปครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้เป็นเรื่องผลสะท้อนออกไปให้เห็นนะครับทีนี้ในการที่คนเขามีเงินเนี่ยเขามารักษาเนี่ยบางคนเขารักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะส่งเช็คให้เรานะเราก็ดูว่าเอ๊ะเช็คนี่ไม่เห็นมันมีอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอใส่เอาเองอันนี้ที่ทำให้เกิดความสำนึกขึ้นมาว่าเงินเนี่ยคือพระเจ้านะครับคนที่เขารวยมหาลัยเนี่ยเขาจะทำให้ทุกอย่างที่แต่คนที่จนเนี่ยจะไม่มีโอกาสเลยเพราะนั้นเมื่อเราได้อย่างนี้เรื่อยๆมามันก็เป็นปกติวิสัยของมนุษย์กลายเป็นความเคยชินไปเป็นความเคยชินไปครับนะครับครับแล้วก็อยากจะเตือนครับนะพวกลูกหลานทั้งหลายตอนหลังเนี่ยผมเห็นด้วยในการที่จะต้องมีเนี่ยแต่การมีเนี่ยต้องรู้จักคำว่าพอคำว่าพอเนี่ยมันแตกต่างของมนุษย์แต่ละด้านแต่ละคนนั่นนะพอยังไงมั่งพอให้อยู่ได้นอนได้กินได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้พอที่จะส่งลูกหลานให้ไปเรียนหนังสือได้ครับนั่นก็คือความพอแล้วครับคุณหมอครับผมคงต้องขอเรียนถามคุณหมอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับครับคุณหมอเสมคำว่าเสมเนี่ยเป็นแบบมาจากคำอะไรครับมาจากคำว่าเสมาอ๋อมาจากคำว่าเสมาครับครับเสมาก็เครื่องที่จะยืนยันบอกว่าอันเนี้ยโบสถ์ถ้าโบสถ์ไม่มีเสมาโบสถ์นั้นเป็นโบสถ์ไม่ได้อ๋อเป็นคำที่มาจากคำว่าเสมาครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นคำมีความหมายว่าคือมาจากคำว่าเสมานะแต่แทนที่เรียกว่าเสมาเขาตัดออกไปซะเลยเหลือครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมครับรายการชีวิตกับงานในคืนนี้ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแพทย์ของไทยท่านหนึ่งนะครับท่านมีความรู้สึกที่จริงใจท่านมีความรู้สึกที่เห็นอกเห็นใจประชาชนผู้ทุกข์ยากอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านได้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตของท่านสมกับคำสมกับชื่อของท่านนะครับนั่นก็คือคำว่าเสมหรือว่าเสมาซึ่งเป็นเสาหลักแห่งคุณธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมไทยนั้นควรจะเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับจากท่านศาสตราจารย์แพทย์เสมพิบูลย์แก้วซึ่งในคืนวันนี้ผมต้องขอกราบขอบคุณคุณหมออย่างสูงนะครับครับสวัสดีครับมาเป็นส่วนร่วมในรายการนะครับและสำหรับรายการชีวิตกับงานในคืนนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสวัสดีครับ